มาปิดท้ายกันที่ข่าวคราวของที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะแต่ว่ามันก็คือเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือเราเนี่ยแหละที่ต้องทำงาน work from home อยู่บ้านกันมากขึ้น คุณผู้ชมเป็นไหมอยู่บ้านทำงานตื่นมาเดี๋ยวบางทีไม่อยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะว่าออกกล้องอย่างเดียวไม่ได้ออกไปไหนนะหน้าก็โซมมาเลยล่ะแต่ว่าบางทีออกกล้องเนี่ยก็อยากจะดูดีเนาะเดี๋ยวเพื่อนร่วมงานตกใจวันนี้มีแอปพลิเคชันนะที่เขาสร้างสรรค์มาโดยสตาร์ทอัพญี่ปุ่นค่ะเขาจะช่วยออกแบบเนี่ยหน้าผมเสื้อผ้าให้เราได้หมดเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ทางเทคโนโลยีนะคะที่จะทำให้หน้าของเราเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมเลยเวลาที่ออกกล้องแบบเรียลไทม์เลยด้วยนะคะนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจดีสำหรับใครที่ต้องทำงานอยู่ที่บ้านในช่วงเวลานี้นะคะบริษัทสตาร์ทอัพของญี่ปุ่นพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาค่ะชื่อว่า Expression Camera ค่ะก็จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมของเราขณะที่เปิดกล้องประชุมออนไลน์หรือว่าไลฟ์สตรีมผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Zoom, Twitch, YouTube ได้หมดเลยนะคะวิธีการใช้งานแอปนี้นะตั้งกล้องในแอปนะค่ะประชุมออนไลน์ไปใช้กล้องของแอปนี้นะคะจากนั้นเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการแล้วก็เลือกใช้เสื้อผ้าหน้าผมพื้นหลังเปลี่ยนทั้งใบหน้าเลยก็ได้นะเขามีเทคโนโลยีดูดิเปลี่ยนได้เยอะมากเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีติดตามใบหน้ากว่า 50,000 จุดนะเพื่อสร้างสิ่งต่างๆให้ออกมาธรรมชาติมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการขยับหัวหันหน้ากระพริบตาอ้าปากพูดก็จะขยับตามได้ทันทีแบบเรียลไทม์พูดง่ายคือไม่โป๊ะไม่โป๊ะก่อนหน้านี้บางทีแบบเคยไหมเราเล่นแอปไอ้ที่แบบแอปหน้าสายแต่พอเราโยกไปอีกแข้งหนึ่งอ้าวปากเบี้ยวใช่ปากไม่มาด้วยโหน้องรีแอคทันทีพอเราใช้ใช้อยู่นะคะสำหรับการใช้งานแอปนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคุณผู้ชมแต่ว่าหากต้องการฟีเจอร์อื่นๆมากขึ้นเช่นจะบันทึกวิดีโอได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ8ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ280บาทต่อเดือนนะคะก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะที่เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายกับผู้คนมากขึ้นนี่คือเรื่องจริงแต่ว่าตอนเราประชุมเราคงไม่เป็นอย่างนี้ แต่เราจะบอกว่าให้เป็นผู้เป็นคนในแง่ว่า คือเราอยู่บ้านอะไรเงี้ยเราอยู่บ้านแล้วพอเราอยู่บ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยจะให้เราแต่งเต็มยศเนี่ยมันดูเสียดายเสื้อผ้าเนาะถูกปะแต่งเนาะและหน้าผมอีกถูกปะดังนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าโอเคมีฉากหลังมาใส่ครึ่งตัวบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายมันโป๊ะไงแต่นี้เป็นวิวัฒนาการเทคโนโลยีเขามีพัฒนามากขึ้น50,000กว่าจุดละเอียดมากไปนะคือถ้าไอ้คำว่าโป๊ะไม่โป๊ะคุณผู้ชมยังไงเราก็จะบอกว่าอย่างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชุดตำรวจแล้วก็หน้าแล้วก็ยิ้มแล้วปากแบบอย่างนั้นอันนั้นเนี่ยเขาเรียกโป๊ะถูกไหมไม่ชัดมันไม่เนียนถูกไหมมันไม่เนียนแต่อันนี้ไม่ใช่ก็เลยทำให้แบบอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอย่างนี้ก็ต้องระวังขึ้นไปอีกนะเกิดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปใช้แอปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะมัน280บาทต่อเดือนเองอ่ะมันซื้อหาได้นะแต่ไม่เป็นไรยุคนี้ประชาชนต้องรู้เท่าทันใช้วิจารณญาณเยอะๆนะคะอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจเมื่อกี้เห็นมีคนแบบทำมาเป็นหน้าของคุณอีลอนมัสก์ได้ด้วยอ่ะเหมือนมากเนียนปะล่ะเห็นไหมคือพอยต์คือประเด็นกำลังจะพูดว่าบางครั้งก็ตื่นสายไงเรานอนเพลินแล้วหลายครั้งก็ประชุมกันเยอะแล้วก็เนาะแล้วบางทีประชุมเช้ามาทำงานนี่ถูกไหมอันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะสำหรับไอเดียของสตาร์ทอัพที่ญี่ปุ่นค่ะในยุคนี้ได้เนาะเรื่องเทคโนโลยีนี่ไว้ใจคนญี่ปุ่นเขาได้เลยนะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ